ว่ากันต่อไปอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมอันนี้เ,เขาแชร์ประสบการณ์ <S <S ตอมเกาหลีค<ฆ>่ะถูกส่งกับประเทศเ,าเกาหลีตอนนี้เนี่ยคนไทยไปน้อยลงนะค<ฆ>่ะใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งมีที่มากที่ไปก่อนหน้านี้ก็คือตอมเกาหลีเนี่ยเข้มงวดแบบไม่ค่อยมีเหตุผล จกกนกระทั่งตอนหลังมีปฏิบัติการเหมือนกับต่อต้านกันอยู่พอมบ่าเที่ยวที่อื่นก็ได้ค่ะล่าสุดมันมีอะไรนะมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะโพสต์อยู่ในกลุ่มเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองแชร์ประสบการณ์ว่ากําลังจะเดินทางไปหาเพื่อนที่เกาหลีแต่ตอมเอกาหลีตรวจและถูกส่งกลับประเทศเป็นเพราะตอบไม่ได้ว่าที่พักทาสีอะไรมีต้นไม้กี่ต้นเธอโพสต์ข้อความอย่างนี้นะคะบอกล่าสุดโดนส่งกลับ <c oughs> สิบกว่าคน เราไม่ได้ไปเกาหลีมา5-6ปีแล้วกะว่าจะไปหาเพื่อนเมื่อวานติดต่อมอเรียบร้อยค่ะตอบได้ทุกคำถามยกเว้นคำถามที่ว่าต้นไม้ที่โรงแรมที่พักมีกี่ต้น<ะ>สีห้องพักสีอะไระเราตอบไม่ได้โดนส่งกลับโดยแจ้งว่าตอบคำถามไม่ชัดเจนแล้วเธอก็หวกงนี่มันอยู่ที่ดวงจริงๆด้วยนะคะเนี่ยเออเอ,อ เอาเป็นว่าจะไปพักที่ห้องพี่โรงแรมที่พักถูกไหม,มถามว่าอะไรนะสีอะไรต้นไม้มีกี่ต้นที่พักทาสีอะไรอืมตอบไม่ได้ค่ะเออเอาน้ังไบอย่าว่าแต่ที่พักที่จะไปเกาหลีเลยบ้านตัวเองน้องที่บ้านมีต้นไม้มกี่ต้นตอบไม่ได้มีกี่ต้นไม่เข้าบ้านนะเจ<า>็ดร <7 S 2> ายการหนึ่งนาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมา